ร้อยแล้วนะครับลืมเปิดไมค์โอ้ไม่เป็นไรดังดีเหมือนกันนะโดนนะครับก็ใส่น้ำหล่อน้ำเอาไว้ได้ปกติและก็คือนี่เลยอันนี้เมื่อกี้สวัสดีครับเทค2ทำไมต้องเทค2ถ่ายไปแล้วนะฮะทำเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับลืมเปิดไมค์โอ้ไม่เป็นไรนะฮะก็สำหรับเรื่องราวของคลิปนี้นะฮะต่อเนื่องกันนะฮะจากก่อนหน้านี้เนี่ยที่ผมได้ทำการเปิดพอร์ตนะครับและก็คือเกล็ดถุงเอาไว้ทิ้งเอาไว้ประมาณสักเดือนเศษเห็นจะได้นะครับตอนนี้ก็เลยว่าจะไปต่อนะฮะหลังจากที่เราเกล็ดถุงแล้วเนี่ยสเต็ปต่อไปทำอย่างไรติดตามครับร่วมสนับสนุนโดยฟาร์มกล้าจำหน่ายต้นกล้าผักปลอดภัยถนนศรีวิชัย15จังหวัดสุราษฎร์ธานีสอบถามโทร092-495-1956อันนี้แหละครับที่อยู่ตรงหน้าผมนี่คือเจ้ายิมโนนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้นะครับวางอยู่ชั้นล่างซึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะฮะเวลาเราเพาะเมล็ดเนี่ยเราก็จะต้องวางไว้ในบริเวณที่แบบโดนแดดอ่อนๆ นะฮะหลังจากที่ผ่านไปประมาณสัก3เดือนโดยประมาณนะฮะปกติเนี่ยผมก็คือไม่น้อยกว่า3เดือนนะครับอาจจะมากกว่านั้นก็ได้นิดหน่อยหรืออาจจะแบบยาวกว่านั้นก็ได้ก็ไม่มีปัญหาเหมือนกันนะครับเราก็จะเริ่มกรีดปากถุงนะครับเพื่อที่ให้อากาศด้านนอกเนี่ยฮะได้ถ่ายเทและก็คือให้ต้นไม้ที่อยู่ในถุงนะครับจากระบบปิดเนี่ยเริ่มมีการปรับตัวและก็คือทิ้งเอาไว้ประมาณสักเดือนหนึ่งโดยประมาณแล้วก็เปิดออกมานี่ครับอันนี้เลยเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าหน้าตาเป็นแบบไหนครับนี่คือบางส่วนนะครับของไม้ที่ผมได้กรีดถุงเอาไว้นี่คือยิมโนนะฮะเป็นลูกทีรักดังดีเหมือนกันนะเหลือสักกี่ต้นมีพอร์ตเดียวนี่แหละครับซึ่งนะครับเพาะไปตั้งแต่วันที่26เดือน4นะฮะ4 5 6 7 8 9 5เดือนเมื่อกี้ผมบอกเอาไว้แล้วว่าประมาณ3เดือนขึ้นไปเนี่ยเริ่มกรีดได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าคุณจะกรีดตอนเท่าไหร่ก็ได้บางทีมันก็มีลืมกันบ้างนะครับโอเคหลังจากที่ให้เขาปรับตัวไปเรียบร้อยแล้วประมาณสักเดือนหนึ่งนะฮะผมก็จะเอามานี่เลยอันนี้เมื่อกี้ทำเสร็จไปแล้วนะอันนี้เป็นเทค2นะครับผมก็จะมาใส่นะครับเป็นกระบะไดโซนะครับและก็คือตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ได้หล่อน้ำเอาไว้นะครับเพราะคือฝนที่สุราษฎร์เนี่ยตกมาหลายวันเลยนะครับตรงส่วนนี้เนี่ยมันจะมีทั้งแมมส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นแมมนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้ทำยิมโนเลยนี่เห็นไหมมีแต่แมมนะครับอันนี้จะเป็นขนนกขนแมวนะครับหลากหลายนะครับแล้วก็มีเอโตบ้างนิดหน่อยยิมโนมีแค่พอร์ตเดียวจริงๆเลยนะครับซึ่งเมื่อเราเทรนเอาไว้เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับคุณก็มาใส่ในกระบะนะครับอย่างที่บอกไปถ้าเกิดได้คือสภาพปกติฝนไม่ได้ตกนะครับคุณก็อาจจะเอามาใส่กระบะและก็คือหล่อน้ำเอาไว้ผมให้ดูตัวอย่างนะครับหล่อไว้แบบนี้นะครับแต่นั่นเป็นตัวอย่างนะครับใส่น้ำหล่อเอาไว้ซึ่งคุณนะฮะจะใช้ฝากระบะไดโซเนี่ยครอบปิดเอาไว้ก็ได้เหตุผลที่ผมปิดนะครับเพราะก็คือจากการที่ได้ทดลองเพาะแล้วก็เอามาอบเอาไว้แบบนี้จะมีความรู้สึกว่านะครับต้นไม้เนี่ยจะปรับตัวได้โอเคนะฮะสุขภาพจะแข็งแรงนะครับถามว่าคือมีเน่าไหมค่อนข้างจะน้อยนะครับค่อนข้างจะน้อยยกเว้นตระกูลแมมนะครับถ้าเกิดก็คือเป็นแมมเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงและผมมาให้ดูนะฮะตัวอย่างรุ่นพี่ที่ผมหลงเหลืออยู่อันน้อยนิดอันนี้ก็คือเป็นยิมโนรุ่นพี่นะครับเหลือแค่นี้จริงๆนะฮะก็คืออย่างที่บอกไปเนี่ยปีที่แล้วผมไม่ได้ทำยิมโนเลยนะครับแทบจะไม่ได้เพาะเลยแทบจะไม่ได้ผสมเกสรเลยซะด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ที่ได้มาก็คือมีอยู่เท่านี้นะครับแล้วก็นี่ก็คือเป็นรุ่นพี่ของเขาซึ่งได้เพ
พาะไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็คือเริ่มเติบโตซึ่งขนาดนี้นะฮะถ้าสังเกตดูเนี่ยเห็นไหมแยกพอร์ตได้แล้วเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าต้นของเขาก็คือจะโตได้ดีขึ้นกว่ากรณีที่เราไม่เอาไปอบนะครับการที่เอาไปครอบหรือว่าเอาไปอบกระบะไดโซนะฮะฝาไดโซเอาไว้แบบนี้เนี่ยถ้าเป็นเมมนะครับอาจจะพยายามดูแลเกี่ยวกับเรื่องของความชื้นนิดนึงอย่าใส่น้ำไว้เยอะนะครับแล้วก็เพราะว่าคือถ้าเป็นพวกแมมโดยเฉพาะต้นอ่อนเนี่ยจะเน่าได้ค่อนข้างจะง่ายแต่ถ้าเกิดคือเป็นยิมโนนะครับก็ใส่น้ำหล่อน้ำเอาไว้ได้ปกติและก็คือนะครับสีกรณีถ้าเกิดคือเป็นไม้ด่างนะสีอาจจะดอบไปสักหน่อยแต่ก็คือไม่ได้ดอบจนเยอะจนเกินไปถ้าเกิดว่าคุณมีพื้นที่ในการที่จะเอาไปวางนะคะอาจจะเป็นในโรงเรือนของผมนี้อยู่ในโรงเรือนหรือใครที่ไม่มีโรงเรือนนะครับอาจจะไปวางไว้ในบริเวณที่แบบโดนแดดได้เต็มที่เลยนะโดนแดดได้ยาวนานนะฮะ5ชั่วโมง6ชั่วโมงมากกว่านั้นก็ได้รับรองต้นไม้ของคุณก็คือจะโตพุ่งพรวดเลยทีเดียวก่อนหน้านี้เคยไปที่ AT Cactus ที่เพชรบุรีนะฮะโอ้โหเลยเขาก็เอาไปวางไว้กลางแดดเปรี้ยงเลยนะใช้คำว่าเปรี้ยงเลยนะฮะแล้วก็แบบเออโอเคมากเลยนะฮะโตได้ดีนะครับถึงแม้ว่าอาจจะอยู่กลางแดดที่แบบเปรี้ยงแบบนั้นแต่ก็คือครอบอบเอาไว้แบบนี้นะครับก็ลองไปทำดูแล้วกันนะฮะนี่ก็คือการเทรนแดดหลังจากที่เราเปิดพอร์ตนะครับจากไม้ที่เราพอเมล็ดเริ่มตั้งแต่กรีดปากถุงเลยนะครับแล้วก็วางหลังจากนั้นเวลาเขาโตแล้วก็ไปแยกกันต่อไปแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าใครมีคำถามเพิ่มเติมนะครับหรือว่าสงสัยอะไรก็ทักเข้ามาพูดคุยได้เลยผ่านช่องทางนี้แล้วครับแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับ